งานพิเศษแบบตัวนี้เปลี่ยนถอดความพิเศษแบบตัวนี้แบบการงานแบบเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่บ้างครับการงานก็มีเรื่อยๆนะก็มีเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแล้วพี่ก็อยากไปแล้วล่ะเพราะว่าใจมันมุ่งมั่นไปอยู่กับวัดแล้วอยากอยู่ใกล้ชิดหลวงตาแล้วก็อยากจะปฏิบัติท่านอะไรเงี้ยแต่ก็รับบ้างดูแบบถ้าเกิดมันได้เป็นกลับเป็นกรอบเป็นกรรมก็โอเคนะน้อยนอกใจแต่ไปแล้วมันไม่คุ้มมันก็ไม่อยากทำแล้วแต่โอกาสที่งานเข้ามาใช่ไหมใช่ก็มีก่อนบ่ายก็ให้คิวเรียกเราไปตลอดเนี่ยละครก็มีเข้ามาบ้างครับธุรกิจแหนมตอนนี้แบบเป็นไงบ้างเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังก็ไม่ได้ทำตั้งแต่หมาดำหาไม่ค่อยได้หมาดำหมานี่แหละจักรบุญจริงหยอกหยอกคือจริงๆแล้วพี่อยากจะทำแหนมเนี่ยไปขายร้านพี่หนงเขาร้านบะหมี่หนงที่นครนายกจังหวะช่วงนั้นมันโควิดไงเลยก็ต้องปิดร้านหนงก็ปิดด้วยมันก็สองปีกว่าก็เลยไม่ได้ทำร้านที่ขายทิ้งเรื่องนั้นไปเลยใช่ทิ้งไปคือพักเอาไว้เลยใช่ไหมครับไม่ได้ทำแล้วอาจจะมีแผนต่อไหมพี่หรือว่าแบบหรือว่าก็หยุดแล้วหยุดเลยตอนนี้ที่หลวงตาบอกว่ามึงทำอะไรก็ล้มทำอะไรมึงก็เจ๊งมึงอย่าไปทำเลยทำเลยมันต้องรู้จักการตลาดด้วยทำถึง4-5คนอื่นทำก็ไม่เห็นมีใครรวยมีใครได้ก็อยู่กินไปวันๆเนาะแล้วแต่จังหวะใช่มันอยู่ที่จังหวะเลยได้โอกาสก็ได้ไปเป็นกระบอกเสียงให้กับพระพุทธศาสนาเลยก็ไม่คิดตรงนี้แล้วตอนนี้เน้นทางธรรมแล้วใช่ดูอุบลเลยนะไปเดินทางไกลมากพี่เบ๋พี่ไปพี่ก็ไม่ได้ไปปฏิบัตินะเพื่อไปขัดเกลาจิตใจที่อยู่ใกล้พระใช่ใช่พระที่ไหนก็ดีอ่ะดีหมดทุกองค์นั่นแหละจากนี้พระที่ผมไปอยู่เนี่ยเป็นพระวัดป่าพระปฏิบัติครับพออยู่ใกล้แล้วสบายใจใช่ใช่สบายใจพี่สี่เลิกเหล้าไปเลยนะเลิกไปเลยเลิกเลยไม่ดื่มไม่กินไม่ใช่เลิกพี่เพราะพี่ไม่กล้าพูดคำว่าเลิกก็มีจิตพี่หยุดโอ้ยโอ้หยุดก่อนแต่มันก็เหมือนเลิกกันแหละใช่เพราะเราก็ห่างไปเรื่อยห่างตั้งแต่ไปเจอหลวงตาพี่ไม่ดื่มอีกเลยแต่ก็มีบ้างอย่างเจอนุ้ยเจออะไรเนี่ยแบบสังสรรค์จิ๊บๆจิบๆมันก็ธรรมดาเพราะเราไม่ได้สาบานนี่ใช่ไหมหนักเป็นเบาเบาหลุดพ้นอะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำไมพี่ถึงแบบชอบในที่จะไปวัดป่าวัดขนาดพี่ก็ไม่รู้อ่ะมันอยู่ๆก็มาเองใช่หลวงตาบอกว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีเหตุอะไรบังเอิญเขากำหนดเอาไว้แล้วและอีกอย่างหลวงตาเขาเล็งเห็นพี่เขาดูพี่อยู่เขาชอบตัวตนของพี่เขาไม่ได้ชอบเล่นตลกมึงจะได้ตลกดีหรือร้องเพลงดีกูไม่ได้ชอบมึงตรงนั้นกูชอบตัวตนของมึงและอีกอย่างนึงท่านก็บอกว่าอีก100 ปีมึงตายจากโลกนี้ไปกูตายจากโลกนี้ไปชื่อชูศรีมันจะอยู่ไว้คงไว้กับพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดนี้ด้วยใช่ใช่นี่ตอนที่ไปที่วัดไปทำอะไรบ้างครับไปที่วัดก็ไปวิทยาบาทตื่นตีสามแล้วก็ไปฟังธรรมเทศหลวงตาแล้วก็ครูบาพระในวัดนะครับก็จะมีแม่ชีเจิ้นครูบาชายครูบาทุยหลายรูปด้วยกันครูบาสิทธิ์อะไรเงี้ยก็ครูบาดลคือลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาก็จะออกประเทศมาสนทนาธรรมให้กับญาติธรรมได้ฟังกันคือได้รู้จักให้ผ่อนคลายกับความเป็นทุกข์เพราะทุกวันนี้คนเราเกิดมาเป็นทุกข์นุ้ยใช่นุ้ยอ่ะนุ้ยก็ต้องมีทุกข์ทุกคนมีความทุกข์ถูกต้องนุ้ยเข้าใจทุกเบาทุกนี่เขาบอกคนรวยก็ทุกแบบคนรวยขนาดรถยังมีทุกเลยทุกไหนทุกไหนทุกใช่เนี่ยลูกตาถึงสอนว่าให้เราปลดไม่พายนี่ไปก่อนเลยวัดลูกตาอะไรไปขัดกรรมเอาผิดพลาดหน่อยไปแล้วนะหน่อยฉันยิ้มนะเออนกมุกเยอะไอ้นี่มุกเยอะคนเรามีทุกหมดอ่ะใช่ใช่ไหมครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้นะที่วัดวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ลูกตาเนี่ยตั้งแต่พี่ชูศรีไปนะแล้วตอนเนี้ยพี่น้องๆพี่สีก็ชวนแต่บางคนชวนก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปนุ้ยเนี่ยหลวงตาพูดคนแรกเลยนะแล้วนุ้ยเป็นคนโทรหาพี่คนแรกด้วยลงมาจากเขาใหญ่วันที่9พี่จำได้9ตุลานุ้ยบอกศรัทธามากอยากไปกราบหลวงตาก็ยังไม่ได้ไปเพราะนุ้ยงานเยอะแต่พี่นี่ไปกับหลายคนละอาจารย์เด๋ออย่างเงี้ยพี่สามารถไปยักการุณพี่เด๋อนี่ไม่เคยชวนเลยนะอยู่ๆเฮ้ยพี่เด๋อพี่ว่างป่ะดูคิววันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยวันพุธมันต้องอัดตอนบ่ายถูกวันนั้นไม่ได้หยุดพอดีหยุดพี่เด๋อจังหวะเลยใช่พี่เอกชัยศรีวิชัยศรีวิชัยผ่านริ้วไม่ได้ไปขึ้นป้ายไว้เหมือนหลอกไม่จังหวะผ่านริ้วต้องผ่านน้ำดีไม่ไปก็สรุปเลยคนที่ไม่น่าไปคือไอ้มดรังสิมันเนี่ยมดก็ไปก็ไปมันบอกวันที่9มีงานวันที่8ที่9อะไรของวันนี้แหละบอกมีงานแล้วแคนเซิลงานที่นู่นไม่งานมาแล้วโดนแคนเซิลอ๋อลูกตาโทรไปบอกไงพี่นุ่นบอกระงับวันหลวงตาไม่มีฤทธิ์หลวงตาดูคนหมดคิวก็แหละคนรู้สัตว์ทายโอ้มากเลยพี่สีตอนนี้นะใช่เพราะว่าพี่ได้ไปเห็นการกระทำของการทุกวันของหลวงตาเห็นการปฏิบัติถูกแล้วหลวงตาท่านมีได้